นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านเนี่ยได้เตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ค่ะคุณไลล่าโดยจะเป็นการลดวงเงินค่าโอนนะคะแล้วก็จดจำนองที่อยู่อาศัยให้เหลือ 0.01%จากเดิมนะคะบ้านหลังราคาไม่เกิน3ล้านบาทเนี่ยนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นบ้านราคาที่ไม่เกิน7ล้านบาทจะเข้าสู่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะในวันที่9เมษายนนี้ค่ะค่ะคือถ้าเราจะพูดอีกมุมนึงก็คือมันเป็นการระบายสต็อกให้กับกลุ่มภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะอสังหาริมทรัพย์ในไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะระบายออกยากเพราะว่าปัจจัยเรื่องของดอกเบี้ยนะคะที่มันสูงแล้วก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่งนะที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มทุนใหญ่ที่ต้นทุนทางการเงินนะคะได้รับผลกระทบทีนี้มันก็เป็นอีกมุมนะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาอยากจะผลักดันนะคะให้ดอกเบี้ยต่ำให้ประชาชนนะคะสามารถที่จะเข้าถึงนะคะอสังหาริมทรัพย์เข้าถึงบ้านของตัวเองได้ที่อยากจะมีนะเป็นการสร้างอนาคตแต่มันก็มีข้อเสนอแนะมาจากทางด้านของนายสุพนัทมีนชัยนันท์นะคะซึ่งเป็นส.ส.เขต9กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลออกมาระบุนะคะว่าก็อาจจะมองว่าเป็นนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หรือเปล่าค่ะนะคะแล้วก็อาจจะถูกโยงไปถึงตัวของนายกรัฐมนตรีด้วยหรือเปล่าอันนี้นะคะก็เป็นการให้มองอีกมุมนึงว่าอาจจะต้องระมัดระวังสักนิดนึงสำหรับนโยบายนี้นะคะค่ะ